นี้นะคะเป็นวันแรกที่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี่นะคะเปิดทดลองวิ่งโอ้โหคนไปใช้บริการกันคึกคักทีเดียวแล้วก็ขอสรารภาพผิดตรงนี้นะคะว่าว่าเมื่อช่วงเที่ยงเนี่ยเรียกน้องเก็กควยว่าเป็นน้องเฉา้วย ก็คือไอเรียกเป็นเขาเรียกว่าเป็นฉายาของรถไฟฟ้าสีเหลืองก็ต้องเรียกว่าเก๊กฮวยใช่แล้วก็คือไม่รู้ตัวจริงๆต้องขออภัยคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าเมื่อตอนข่าวเที่ยงใช่แล้วก็ไปดูในข้อความในอินบ็อกซ์ในเฟ e บุ o k เนี่ยคือเพื่อนของแม่เออแม่ของเพื่อนแล้วก็เป็น f อติดตามมาก็กรุณาให้เพื่อนเนี่ยทักมาว่าแกแกแกเรียกเฉากล้วยหรือเปล่า งงอตอนแรกก็ไม่รู้เลยใช่เราไม่รู้ว่าเราพูดผิดเพราะว่าแม้แต่ในโน้ตที่ฉันจะไม่พูดผิดอีกฉชนก็ยังโน้ตไปว่าเฉาก้วยผู้ชมคุณแก่วก็เป็นกังวลกับข่าวนี้มากนะฮะใช่ลองไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคือในโซเชียลเขาก็ใช่ไหมไปเนี่ยลองไปทดลองนั่งกันโอ้โหเธอและคนไปขึ้นกันเยอะมากนะบางคนก็แซวบอกว่าจะสูงไปไหนอะไรเงี้ยบางสถานีมันสูงโอ้นี่ดูสิคนอย่หนาแน่นคือเป็นเรานะฉัน ใกล้หนิใกล้คอนโดเธอไหมเราไปร้องยังยังสิฮะคนเพิ่งวันนี้วันแรกเลยฉันนึกตอนบ่ายเธออาจจะแบบแวะไปไหนแต่ว่าน่าสนใจเพราะว่าตอนในในในช่วงเนี้ยที่ว่าให้นั่งฟรีสามสิบวันเนี่ยเขาเริ่มแค่สิบสามสถานีจากทั้งหมดย3สิบสามสถานีนะตอนนี้ที่เริ่มเนี่ยนะครับให้นั่งฟรีได้ก็คือจากหัวหมาก ไปถึงสำโรงเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นขั้วมาที่มาจากทางลัดพาวเนี่ยยังมไม่เริ่มนะมยังไม่เริ่มมาเริ่มที่หัวหมากแล้วก็ลากมาที่สำโรงค่ะก็ตั้งแต่9ก้าโมงถึง2องทุ่มนะคะความถี่นี้การให้บริการ10นาทีมาขบวนหนึ่งเดี๋ยวก็พอเปิดไปให้บริการสรักประมาณ1สัปดาห์ก็จะมีการประเมินนะคะทาง EBM หรือว่าบริษัทอีสเทิร์นบางกอกโมโนเรลจำกัดเนี่ยก็จะมีการประเมินร่วมกับทางรอฟม เพื่อให้ผู้โดยสารเนเกิดความมั่นใจอีกครั้งหนึง่งก่อนที่จะบริการเต็มรูปแบบทั้ง23สถานีต่อไป30กว่าโลอ่ะใช่เราต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากๆที่มันมีรถไฟฟ้าผ่านเส้นลาดพร้าวนะฮะ<อ>เพราะตรงนั้นรถติดมากๆใช่ในี่แล้ววันนี้มีละมีได้ใช้แล้วแล้วก็ บรรดาด้อมส้มนะจะไปเคมผลงานเนี่ยเช็คให้ดีก่อนนี่ผลงานในยุคลุงตูนะฮะใช่ใช่ใช่เพราะวันนี้ตอนเย็นก็มีที่มาภาพเปรียบเทียบที่บอกภาพหนึ่งเป็นรถไฟที่มันแบบสนิมเกลียวเลยบอกว่าแล้วก็บอกว่ายุคลุงตูใช่ไหมแล้วมาบอกแล้วก็เอาภาพรถไฟฟ้าสีเหลืองมาบอกว่ายุคพิธามันยุคได้ยังไงหอมกลิ่นความเจริญจังเลยเนี่ยเป็นรัฐบาลได้ เป็นยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเพิ่งเลือกตั้งเสร็จได้ไม่เท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมความเจริญเริ่มมาแล้วเขาจะทําเร็วเอร์นั้นเลยประธานโทษเขาทํามานานแล้วฮะแล้วดอกผลมันเพิ่งจะออกแล้วที่ลุงตู่ตอนหาเสียงถึงบอกไงว่าขอเวลาอีกสักหน่อยหนึ่งคือดอกผลมันกําลังออกและถ้าได้ทําต่ออีกสักหน่อยหนึ่งเนี่ยก็คิดว่าน่าจะดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะโอ้โหหลายคนก็ไปใช้บริการแล้วนะคะก็เหมือนเหมือนสนุกสนานอะใช่อไหมนะอุ้ยนี่เนี่ยมุมนี้สวยมากเลยใช่ไหมเป็นแบบโมโนเรียอ นก็คือไร้คนขับนะเป็นรถไฟฟ้าแบบไร้คนขับสายแรกของไทยนี่คุณผู้ชมนี่คือโครงสร้างระบบพื้นฐานแล้วก็จะเห็นรถไฟฟ้านะคะที่มันเกิดขึ้นก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเรานี่แหละหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ภูมิใจนะย้ํานี่คือผลงานจากรัฐบาลลุกยุกลุงตูครับไอ้เจ็ดแปดปีเก้าปีที่ว่าเนี่ยนี่แหละจ้ะนะ อย่าไปเคมอะไรมั่วๆนะฮะอายคนเขาเข้าใจนะศึกษาก่อนนะคะเมื่อถือม<า><น><ช>ีอินเทอร์เน็ตนะคะฝา,<ม>ากเรื่องดวงอาทิตย์ด้วยนะฮะ <c oughs> อีกทีหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าเงินเท่านั้นที่นอกเอวิติงนะฮะอ่ะ